พระเยซูเจ้าได้ตั้งพระศาสนาจักรเพื่อสานโตงานแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ในโลกพระองค์เป็นเจ้าของพระศาสนาจักรและเป็นหัวหน้าที่เรามองไม่เห็นและได้แต่งตั้งพระสันตะปาปาเป็นหัวหน้าที่เราเห็นได้มาปกครองพระองค์สัญญาว่าประตูนรกไม่มีทางชนะพระศาสนาจักรได้มีคริสตชนบางคนบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในพระศาสนาจักรเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกพระเยซูเจ้าจากพระศาสนาจักรเพราะพระเยซูเจ้าและพระศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวกันนักบุญออกัสตินบอกว่าท่านไม่สามารถมีพระเจ้าเป็นพระบิดาได้ถ้าท่านไม่ยอมรับพระศาสนาจักรเป็นมารดาของท่านพระเยซูเจ้าตรัสว่าใครรับผู้ที่เราส่งไปก็รับเราใครรับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาจากบทพระโหราสารนักบุญยอห์นบทที่13ข้อที่20